รีวิวผลยางนะครับที่น้องๆขอมากันเยอะมากๆนะครับผลนี้นะครับจะมีสกิลอะไรบ้างและใช้ยังไงบ้างนะแต่ก่อนไปชมนะครับตอนนี้นะครับพี่เปิดเซิร์ฟวีให้เล่นฟรีๆ3เซิร์ฟเลยนะครับย้ำว่า3เซิร์ฟเลยนะครับเพียงแค่น้องๆเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับแล้วพอขึ้นหน้านี้มานะครับเห็นเกมวิกกี้ปาร์ตี้ไหมครับเขาเป็นสปอนเซอร์พี่เองนะฝากโหลดเกมนี้ให้หน่อยนะครับและเซิร์ฟวีนะครับจะอยู่3เซิร์ฟข้างล่างเลยนะครับเล่นได้ฟรีๆโดยไม่เสียตังค์นะครับแลกด้วยการโหลดเกมให้พี่หน่อยนะครับแลกกันนะครับจะได้มีเงินเปิดเซิร์ฟวีไปนานๆนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก่อนไปชมนะฝากกดใจแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูสกิลผลยางนะครับพร้อมกันเลยฮะผลยางนะครับมีทั้งหมด5สกิลเลยนะครับเป็นผลที่แบบว่าราคาประมาณ 7-8 แสนเองนะครับผลยางนะมีสกิล2ชุดด้วยกันนะครับและผลยางนะครับจะสามารถต่อยธรรมดาด้วยนะครับนอกจากมี5สกิลแล้วก็ต่อยธรรมดาได้นะครับอันนี้นะกดคลิกที่มอนเตอร์เลยหมัดปืนยางยืด เดี๋ยวเปิดอาคีด้วยไอ้หมัดปืนยางยืดโอ้โหเป็นไงต่อยธรรมดาด้วยเฟี้ยววะเฟี้ยววะไกลหรือเปล่าวะดูดิไกลเหมือนกันไกลเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้นะครับมาเริ่มที่สกิลที่1นะครับมาร์ช25นะครับกด Xเท่ว่ะมันก็เดินโคตรไกลอ่ะนะครับบาซูก้าจางยืนโอ้โห 3,001 นี่มันผลระดับ 800,000 จริงหรอวะต่อไปนะครับสกิลที่2นะครับมาร์ชเลเวล50นะครับกดตัว X นะครับฟืดโอ้มันเป็นท่าขวานใช่ไหมขวานยางยืดใช่ไหมที่ลูฟี่มันแบบยกขาขึ้นฟ้าแล้วก็ทุบลงมาครับเดี๋ยวใช้อีกทีนะครับขวานยางยืดไม่ดาเมจใช้ได้อยู่นะถึงจะเป็นผลระดับต่ำแต่ก็เออใช้ได้อยู่ขวานจางยืดโอ้โหก็เต้ก็เต้นะครับต่อไปนะครับสกิลที่3ครับมาร์ช80นะครับอันนี้จะเป็นกดตัว F นะตัว F ค้างเล็งไว้ที่มอนอุ้ยชาร์จได้ด้วยเหรอจับชาร์จได้ด้วยเหรอเอาใหม่ดิ1 2 3 4จับเกือบ 4,000 ถ้าผมว่ามาร์ช600นี่น่าจะ 4,000 ครับเห็นว่ารู้สึกว่าจะจับสิ่งของได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จับสักที่นึงมั้ยไอเห็ดนี้แล้วกันนะชาร์จชาร์จชาร์จจับมับอ๋อคือหวนได้เหมือนในการ์ตูนนะเออเท่ดีว่ะต่อไปนะครับสกิลที่4นะครับมัด125นะครับกดตัว C ค้างนะครับมัดปืนก้นยางยืดเป็นไงมาผลก็โคตรแรงนะครับแต่มันต้องใช้ใกล้ๆเลยอะเสียงครับเสียงมากเลยเข้าไปใกล้นี่เสียงจริงแบบโดนทืบเลยอะเดี๋ยวใช้อีกทีนึงนะเข้าไปใกล้แล้วกดตัว Cมันปืนกลยังยืดเป็นไงโลว่ามันกาวคือถ้าโดนเนี่ยมันทำสตันเลยใช่ไหมมันจะอยู่กับที่เลยเนาะต่อไปนะอันติแล้วนะครับตัววีนะครับเกียร์ซิกินโดมีเสียงดุยดุยดุยเลยในกระตูนเลยนี่แล้วฟังเสียงดีๆมีเสียงไอ้น้ำด้วยเป็นไงล่ะอู้โอ้โหนี่มันลูฟี่ของแท้เห็นป่ะดูสกินนี่ก็ลูฟี่นะครับนิกะนะครับนิกะเปิดเกียร์สองนะครับงงไปหมดครับตอนนี้อ่ะแล้วเรามาใช้สกิลชุดที่สองเลยครับตีธรรมดาครับไอ้ที่ไรเฟิลต่อยเร็วขึ้นนะต่อยเร็วขึ้นแรงขึ้นเชื่อ 2,470 แรงจังอ่ะโอ้โหไปเรามาเริ่มสกิลหนึ่งเลยครับสกิลแรกนะครับกดตัวแซดบาซูก้าแต่แบบเป็นแบบบาซูก้าเจ็ตยางยืดนะฮะจำชื่อท่านนี้ได้นะครับทำไมบาซูก้าเจ็ตยางยืดไม่นี่พอลูฟี่เวลาเปิดเกียร์สองนะครับทุกอย่างมันจะเพิ่มเขาเป็นเจ็ตขึ้นมาแล้วโอเคต่อไปนะครับตัว X นะครับกดตัว X ที่เป้าหมายแล้วปล่อยเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะดูใหม่ดิดูไม่ทันว่ะวาร์ปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต่อยใช่ไหมโหดาเมจเยอะจังว่ะเมื่อกี้ 4,001 เลยนะกดแรงโอเคนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับตัว F นะถ้าตัว F เหมือนเดิมป่ะ1 2 3จับเหมือนเดิมครับแต่แรงขึ้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะก็ใช้หัวเนี่ยเหมือนเดิมนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับสกิลสุดท้ายนะครับมามัดปืนกลเจ็ดยางยืดโอ้โหรัวจัด9,000บ้าไปแล้วเมื่อกี้คือตายก่อนที่ดาเมจจะสุดด้วยนะเดี๋ยวใช้ทีนะครับเอาแบบว่าเต็มๆเลยมัดปืนกลเจ็ดยางยืดไปสุดที่ 9,886 คือถ้าเล่นให้มาร์ตตัน600เนี่ยก็น่าจะเป็นหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับผลยางนะครับโอ้ชอบมากเลยเอฟเฟกต์สวยนะดูดิใช้คู่กับฮาคิสีขาวนะดูดิทุกคนแล้วใช้คู่สกินนี้ด้วยนะคือถ้าเป็นสกินชุดแดงนี่ใส่หมวกได้แจ่มนะแต่นี่เป็นนิกะนะนิกะล่างเกสรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับการรีวิวผลยางนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย